สวัสดีครับผมมโนกนอขอกอครับวันนี้มาที่สถานีรถไฟฟ้าสีลมครับตรงอนุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าครับรัชกาลที่6ครับบรรยากาศยัง5โมงเย็นครับตอนนี้ผมมางานวางดอกไม้ให้เสแดงครับคนตีขติยะสวัสดิพลครับพามาดูบรรยากาศมาเป็นคนที่3ครับคนแรกคือแม่ต้อยแล้วก็พี่ตีครับอดีตทหารพันที่นี่ครับเป็นประวัติศาสตร์ครับอย่าได้เลี่ยมครับจุดนี้คือจุดที่เสแดงท่านโดนยิงครับสวัสดีครับแม่วันนี้มีอะไรมาวันนี้มาไหว้อาบ้างต้องซื้อหวนแล้วอะไรอีกพริกน้ำปลาเดี๋ยวก็มีน้ำมีนมข้าวกล้องข้าวกล้องค่ะแม่ทำเองวะครับทำเองค่ะตอนแรกจะย่างเนื้อเอาคุยก่อนคุยผมก่อนคุยผมก่อนแล้วมีความรู้สึกไงบ้างแม่วันนี้ก็เหมือนเมื่อเดือนไงลูกรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงตลอดอยู่ในใจตลอดคนคนนี้อยู่ในใจตลอดแล้วอยากฝากอะไรถึงคนสั่งบ้างแม่คนที่สั่งก็อยากให้เขามีอันเป็นไปนะครับก็ผลกรรมมีไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เวรกรรมมีจริงนะครับแม่ครับชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกครับกราบขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณครับแม่ครับคุณแม่เข้ามาทุกเดือนครับตั้งแต่เสแดงท่านเสียท่านจะมาทุกเดือนทุกวันที่13ครับแล้วก็มาทำกับข้าวมาแล้วก็จะมีคนที่รักอาแดงครับก็มีมาเป็นกลุ่มครับบางเดือนก็น้อยบางเดือนก็มากครับพี่ตีไปไหนมานี่พอดีมาเจอพี่ตีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพอดีพี่ตีก็เป็นทศของเสแดงครับวันนั้นก็ไปเดินในลาดประสงค์ด้วยกันแล้วก็เดินสารแดงเดินดูความปลอดภัยประชาชนด้วยกันพี่มีความรู้สึกบางไงบ้างพี่วันนี้เหมือนเดิม3ปีก่อนเหมือนเดิมครับเศร้าใจธรรมดาครับธรรมดานะแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองนี้พี่คิดว่าไงบ้างที่มีม็อบมีอะไรทุกวันนี้พี่มันก็สนุกดีครับคือเคินครับตอนนี้ครับคือเคินนะถามพี่นิดนึงเรื่องการเมืองเราเห็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นพรรคฝ่ายค้านเขาออกมาลาออกจากการเป็นส.ส.นะแล้วก็มาเคลื่อนไหวพี่มีความรู้สึกไงครับพี่มันก็สนุกดีครับอย่างนี้มันเหมาะสมนะครับมาเป็นประชาชนเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันครับแต่นี้มันสนุกครับครับมาอย่างนี้สนุกก็ฝากอะไรเขาไหมครับว่าฝากอะไรไม่นิดหน่อยมีโอกาสเจอกันแน่ครับครับ อ๋อไม่ได้ท้าทายก็เจอในนามประชาชนนะครับเจอกันแน่โอเคครับหอมปากหอมคอไม่มีอะไรครับแค่มาระลึกถึงบุคคลที่เรารักนะฮะใครที่ทำใครทำไม่ดีก็รับเวรรับกรรมนะครับหอมปากหอมคอครับสวัสดีครับมโนกนอขอกอครับกรรมมีจริงครับ